นายันสถานะล่าสุดตอบโดนโยงปมสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยชีวิตคู่อย่าชะล่าใจเปิดใจชัดเจนเคยออกโรงเคลียร์ไหมนายันสถานะล่าสุดตอบโดนโยงปมสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยชีวิตคู่อย่าชะล่าใจบอกผู้หญิงทุกคนไม่รู้เคล็ดลับหรือเปล่าวันที่30สิงหาคม66นานาไรบีน่าตอบคำถามถึงกระแสสะพัดนักร้องฮิปฮอปซุกเมียน้อยในรายการคุยแซ่บโชว์ใช่นาหรือไม่เจ้าตัวเอามือทาบอกว่าลงเครื่องมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมจากข่าวมีโอกาสใกล้เคียงว่าเป็นบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดอันนี้ตกใจเหมือนกันความเป็นจริงแล้วนั้นยังสบายและรักกันดีอยู่ใครก็ส่งมาให้เหมือนจะเป็นบ้านฉันเลยนะจริงๆไม่มียืนยันว่ายังปกติดีอยู่ถามว่าเคลียร์ไม่ใช่บ้านนาแน่เจ้าตัวตอบว่ามั่นใจไม่ใช่บ้านเราแน่นอนพิธีกรรุมถามมันจะมีเข้ามาแบบไม่บริสุทธิ์ใจแฟนคลับอสรพิษทำเป็นรู้จักเราด้วยนะโอเคดีกับเราด้วยแต่เหมือนไม่บริสุทธิ์ใจกับเราเคยเจอไหมนาตอบว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะมีกลิ่นอันนี้แฟนคลับอันนี้ดูแปลกแปลกแต่สิ่งเหล่านั้นเราไม่สนใจว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเราสนใจคนของเราว่าประพฤติปฏิบัติยังไงมองอีกมุมหนึ่งอีกเจ้าตัวเขาเคยพูดให้นาฟังว่าคนมาให้ความสำคัญกับนาต้องทำยังไงจิตแข็งมุมหนึ่งที่เขาพูดให้นาฟังยูรู้ไหมความเป็นผู้ชายหนึ่งคนอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้าเยอะโคตรยากเขาเองก็ต้องจิตแข็งขนาดไหนนาเลยรู้สึกมุมเราคนจะหันมองผู้หญิงก่อนแต่อีกมุมมนุษย์เราเจอผู้ชายหล่อเรายังกรี๊ดทำไมคนไม่มาแย่กับเราเพราะเรารู้ผู้หญิงมักจะห้ามใจได้แต่ในความเป็นผู้ชายเขาก็ต้องห้ามมอกห้ามใจผู้หญิงสวยหุ่นดีกว่าเราหน้าตาเด็กพอเรามองทางเห็นอกเห็นใจเขาเห็นใจเรามันก็เท่านั้นแล้วมีข้อตกลงใหม่ได้เท่านี้อย่าล้ำเส้นประมาณไหนนาตอบว่าเขาจะรู้ของเขาไม่เคยมีข้อตกลงอันนี้นาอาจจะโชคดีเขาจะรู้ว่าเขาได้เท่านี้สังเกตเขาจะตอบใครที่เข้ามามืออยู่เฉยๆแล้วเขาจะน่ารักของเขาเราเห็นแล้วค่อนข้างศรัทธาถามว่า13ปีต้องเคยออกโรงเคลียร์ไหมนาตอบว่าบางทีมันแค่เอียงเราดึงได้เราพยายามอย่าให้มันไปทั้งตัวเราจะบอกเขาเตือนกันเพราะเรามีกลิ่นเรารู้มันจะเป็นวิธีการหรืออะไรก็ตามมันคือความปกติของมนุษย์ที่เรารับทราบมีกลิ่นแล้วว่ามันเอียงเมื่อไหร่ที่เอียงอย่าชะล่าใจนาบอกผู้หญิงทุกคนไม่รู้เคล็ดลับหรือเปล่าคือเรารู้สึกแล้วไงไม่ได้ไปจับผิดหรือพยายามค้นหาความจริงเพราะเราก็ไม่อยากรับความจริงเหมือนกันพอเราได้กลิ่นเฮ้ยชีวิตเราดีกันอยู่มีครอบครัวน่ารักเราคงไม่ทำอะไรที่สิ่งนี้มันพังทลายพอเราพูดแค่นั้นเหมือนมันดึงได้นาว่ามันรู้จังหวะกันคลิปบิ๊กตู่หยุดทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่1กย.พรุ่งนี้เข้าทำงานวันสุดท้ายลาข้าราชการบิ๊กตู่ถ่ายรูปร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเนียบก่อนเดินทางกลับท่ามกลางฝนโปรยปรายเผยวันที่31สิงหาคมเข้าทำเนียบเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29วันที่30สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าตลอดทั้งวันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าและเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา15:15โดยก่อนเดินทางกลับพลเอกประยุทธ์ได้ถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการตำรวจประจำทำเนียบทั้งหมดทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่31สิงหาคมพลเอกประยุทธ์จะเข้าทำเนียบเป็นวันสุดท้ายโดยจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบทั้งพระพรหมบนยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายก่อนร่วมถ่ายรูปพิธีอำลาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบ
และตั้งแต่วันที่1 กันยายนเป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29อีกต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรมถามลั่นชนหน้าลาออกหัวหน้าเพื่อไทยนี่วงการบันเทิงหรือการเมืองกันแน่รวมถามการละครหรือการเมืองกันแน่ปมหมอชนน่านลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลั่นหากไม่รักษาสัญญาประชาชนคงผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงท่าทีของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.จะประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อรับผิดชอบในคำพูดว่าตนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเองสิ่งที่ตนให้ความสำคัญคือเรื่องสัญญาที่พรรคการเมืองมีต่อประชาชนหากไม่รักษาสัญญาประชาชนก็จะหมดศรัทธาต่อระบบการเมืองและระบบรัฐสภาไม่ใช่แค่ต่อพรรคหากนักการเมืองพูดอะไรก็ได้จะทำให้การเมืองถอยหลังสุดท้ายระบบการเมืองที่เรามีอยู่จะไม่มีคุณค่าเหมือนการเซ็นเช็คเปล่าให้กับอำนาจมืดที่จะเข้ามาภายหลังได้หากมองลึกๆคำสัญญามีความสำคัญการเมืองในต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญามากผู้นำที่รักษาสัญญาไม่ได้อย่าว่าแต่ลาออกจากตำแหน่งหนึ่งไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อนาคตทางการเมืองก็ควรจะจบลงการเมืองไทยควรเป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าจะแปลความหมายใดได้บ้างที่นายแพทย์ชนน่านลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่อาจจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายรังสิมันต์กล่าวว่าอยากให้เสด็จน้ำก่อนแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงประชาชนก็ตัดสินใจได้ว่าตกลงแล้วเป็นการรักษาสัญญาจริงๆหรือเป็นการเตรียมการไว้แล้วเดี๋ยวผมลาออกจากหัวหน้าพรรคแน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะไปเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นอย่างนั้นละครนี่เป็นวงการบันเทิงหรือวงการการเมืองกันแน่นายรังสีมันกล่าวเมื่อถามว่าจะเป็นการลดแรงกดดันหรือไม่นายรังสีมันถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าให้ตนประเมินสังคมก็พูดยากแต่สังคมคงให้น้ำหนักไปกับการรักษาสัญญาในเรื่องของนโยบายที่พรรคเพื่อไทยให้สัญญาไว้ต่อให้ลาออกอีก10 คนสุดท้ายถ้ารักษาสัญญาไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะสมหวังแน่นอนและประชาชนก็คงจะผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น